5สิ่งที่ควรจะทำในช่วงต้นเกมถ้าคุณอยากจะเล่นเกมนี้ได้ง่ายๆตอนที่1 1การสร้างบ้านในทุกๆไบโอมที่คุณไปสำรวจนั่นก็เพื่อระบบไพลอนครับจะได้วาร์ปไปยังสถานที่ต่างๆได้ช่วยทำให้การเดินทางของเราสะดวกขึ้นมาก2การหาฮุกฮุกจะสามารถช่วยคุณได้แทบทุกสถานการณ์เลยครับมันสามารถใช้เกาะกำแพงหรือแพลตฟอร์มได้ช่วยในการสำรวจหรือสู้บอสได้อย่างดีเลย3การปลูกสมุนไพรเกมนี้ยาหรือโพชั่นต่างๆสำคัญมากครับการที่คุณมีสมุนไพรเอาไว้คราฟยาจะช่วยทำให้คุณเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นมาก4การสำรวจเพื่อหากล่องต่างๆกล่องหรือหีบสมบัติจะให้ของต้นเกมที่มีประโยชน์กับเรามาเยอะมากๆบางชิ้นก็ใช้ยันจบเกมเลยรวมถึงอาจจะมีโพชั่นดีๆมาให้เราด้วยนะและยิ่งสำรวจไปลึกเท่าไหร่โอกาสจะได้ของดีๆก็เยอะมากขึ้น5การตกปลาเกมนี้นอกจากจะมีเควสตกปลาที่ให้ของรางวัลดีๆมากมายการที่คุณไปตกปลาในสถานที่ต่างๆคุณอาจจะได้ไอเทมดีๆที่ช่วยให้คุณเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะและปลาหลายๆชนิดก็ยังใช้คราฟยาสำคัญมากมายเลยและถ้าเกิดมันมีประโยชน์สำหรับคุณแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์กันด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นคนชอบดูซีรีส์100วันแล้วก็ภายในช่องของผมก็มีซีรีส์100วันของเกมเทเลเนียให้คุณได้เลือกดูเพียบเลยครับ